้งหมดเนี่ยสิ่งที่สมศักดิ์ทำไอ้ม็อบ3นิ้วทำเป็นกระบวนการหลอกลวงทั้งนั้นไทยปฏิบัติตามเงื่อนไขนะครับที่อังกฤษเขาเสนอมาและทำตามธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติจารีตประเพณีทุกประการในประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ์ทรงให้พระบรมมหาราชวังจัดพิธีการไว้อาลัยนะครับของสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่2ในประเทศไทยด้วยซ้ำไปประเทศอื่นไม่ทำประเทศไทยเราทำสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พวกเราควรรู้นะครับและที่สำคัญก็คือคำโกหกของเขาเหล่านี้โกหกเรื่อยๆฮะโกหกทุกวันเมื่อก่อนเนี่ยจับไม่ได้จับผิดไม่ได้แต่ปัจจุบันนิวมีเดียหรือสื่อใหม่เข้ามามีอิทธิพลนะวิธีการเอาชนะคนเหล่านี้ไม่ยากครับพึงชนะเอาคำมดเท็จด้วยการพูดความสวัสดีครับมาพบกับผมเทอดศักดิ์ยิมกิจพัฒนาครับวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นกระแสข่าวที่มีการโจมตีจากสมศักดิ์ GMT รัชกุลพยายามเอาคลิปวิดีโอปลอมไปโพสต์ข้อความมีการตัดต่อนะครับทำเอฟเฟกต์นะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็บอกว่าพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยสมเด็จพระเทพเสด็จพระดำเนินนะครับไปร่วมงานศพนะครับแล้วก็ท่านใหม่หม่อมเจ้าจุลเจิมยุคคลเนี่ยนะก็ปรากฏว่าได้โพสต์ข้อความว่าอย่าให้ข้อมูลที่ผิดแล้วก็อย่ามีเวรกรรมกับราชวงศ์จักรีเลยไปดูข้อความที่ถูกต้องก่อนนะฮะไอ้ส่วนที่มันตัดต่อไม่ถูกต้องผมไม่นำมาเสนอแล้วกันได้โพสต์ข้อความบอกว่าเพื่อความกระจ่างและโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านในความเข้าใจที่ดร.สุภชัยสุพนัทนะครับท่านได้เขียนขึ้นพร้อมอย่าให้เชื่อว่าพวกนักวิชาการชั่วพอกพวกใส่ร้ายป้ายสีนะครับประเทศชาติสถาบันพระมหากษัตริย์ปั้นน้ำเป็นตัวข่าวมั่วเข้าใจผิดว่าทำไมพระเจ้าอยู่หัวนะครับตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ถึงไม่ได้เชิญจากรัฐบาลของสหราชอาณาจักรไปเยือนนะฮะสหราชอาณาจักรเพื่อร่วมงานพิธีพระบรมศพนะครับของสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่2ถ้าลองสังเกตดูดีๆนะครับจะสามารถเห็นได้ชัดเจนว่าประมุขหรือผู้นำสูงสุดของประเทศต่างๆส่วนใหญ่เดินทางไปเยือนสหราชอาณาจักรเพื่อร่วมพิธีพระบรมศพของสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่2นะครับจะเป็นประเทศจำนวนส่วนมากจะเคยตกเป็นเมืองขึ้นในอดีตหรืออยู่ภายใต้เครือจักรภพในปัจจุบันหาดูได้มีประเทศไหนบ้างทาง Google นะครับการที่สถาบันพระมหากษัตริย์ชาติต่างๆในยุโรปเกือบทั้งหมดได้เสด็จไปเยือนสหราชอาณาจักรเพื่อร่วมพระราชพิธีพระบรมศพของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2เป็นเพราะล้วนแต่มีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกันมาเก่าก่อนเมื่อสืบสารไล่เลียงก็พบว่าทรงเป็นญาติของสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่2ทั้งสิ้นนะครับส่วนการเชิญแขกอื่นๆจากประเทศที่มีความสัมพันธ์อันดีทั่วไปก็จะเป็นการเชิญตามมารยาทโดยผ่านสถานทูตเอกอัครราชทูตไม่ได้มีการเชิญหนังสือโดยตรงมายังประมุขประเทศต่างๆแต่อย่างใดดังนั้นประเทศส่วนใหญ่ในโลกก็จะมีการส่งเอกอัครราชทูตไปเข้าร่วมโดยนะครับมารยาทตามปกติสำหรับประเทศไทยเองก็จัดได้ว่าอยู่ในประเทศกลุ่มนี้นะครับแถมในสถานการณ์ปัจจุบันยังมีสถานการณ์ทางการเมืองโลกเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนเป็นต้นส่งผลให้สหราชอาณาจักรไม่อนุญาตให้บางประเทศเดินทางเข้าไปถวายความเคารพพระบรมศพในการนี้ด้วยอย่างไรก็ดีนะครับพระบาทสมเด็จพระวชิราลงกรณ์พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ส่งข้อความ
พระสารแสดงความเสียใจพระราชฤทัยไปยังสมเด็จพระเจ้าชาที่3พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรพระองค์ใหม่ในการนี้สมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่2แห่งสหราชอาณาจักรสวรรคตเมื่อ8กันยายน2565อีกทั้งพระบรมวงศานุวงศ์องค์สำคัญอย่างสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้านะครับกรมสมเด็จพระเทพได้เสด็จเยือนนะครับสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยเพื่อทรงลงพระนามพระปรมาภิไธยนะครับถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่2เมื่อวันที่10กันยายน2565แม้แต่องค์ประมุขแห่งนครรัฐวาติกันอย่างสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสก็ถือปฏิบัติในทำนองเดียวกันพระบาทสมเด็จพระวชิรากรลงกรณ์พระเจ้าอยู่หัวนะครับโดยการส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชฤทัยไปยังสมเด็จพระเจ้าชาที่3อีกทั้งส่งตัวแทนของรัฐเข้าร่วมแทนพระองค์สำหรับประเทศไทยมีความสัมพันธ์อันดีอย่างต่อเนื่องยาวนานไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของสหราชอาณาจักรนะครับในการก่อนอีกทั้งมีจุดยืนในการรักษาความเป็นกลางทางการเมืองโลกมาโดยตลอดการแสดงออกในระดับนี้จึงจัดได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติทั่วไปและเป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดแล้วนะครับก็เป็นบทความของหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคลนะครับซึ่งอ้างอิงนะครับดร.สุพนัทซึ่งดร.สุพนัทเนี่ยได้โพสต์ข้อความน่าสนใจฮะบอกว่าเปิดพระราชสารเชิญนะฮะในหลวงร่วมพระบรมศพนะครับพระราชสารเชิญในหลวงร่วมพิธีพระบรมศพของสมเด็จพระราชินีนาถที่2ดร.สุพนัทหรือ Facebook ของเขาเนี่ยนะครับได้เชิญหรือไม่เชิญนะฮะเขาบอกว่าเบิกตากันกว้างๆนะครับดูเอาเองมีผู้เกี่ยวข้องท่านหนึ่งที่กุฎงดอนรู้สึกทนไม่ได้กับการที่พวก3นิ้วออกมาปั่นกระแสบิดเบือนให้ร้ายนะครับพระเจ้าอยู่หัวนะครับว่าพระเจ้าอยู่หัวของไทยไม่ได้รับเชิญให้มาร่วมพิธีพระบรมศพของสมเด็จพระราชินีนาถที่2จึงได้ส่งจดหมายมาหลังไมค์บอกผมว่าผมเขียนวิเคราะห์ได้ข้อมูลถูกต้องแล้วมีความใกล้เคียงมากพร้อมทั้งได้แนบเอกสารตัวจริงหน้านี้มาให้ดูหลักฐานเชิงประจักษ์ด้วยนะครับพวก3นิ้วจะได้หยุดบิดเบือนนะครับกรณีที่เกิดขึ้นจึงได้ส่งข้อความนะครับโกหกนะฮะเขาบอกว่าพวก3นิ้วจะได้หยุดโกหกบิดเบือนให้ร้ายแบบมั่วๆเสียทีนะครับในความจริงนั้นทางกระทรวงการต่างประเทศและพัฒนาแห่งสหราชอาณาจักรได้ส่งเอกสารเชิญไปยังเอกอัครราชทูตของประเทศต่างๆทั่วโลกโดยมีการแบ่งกลุ่มระดับความสัมพันธ์นะครับที่เกี่ยวข้องกับตัวอย่างเช่นประเทศที่เคยตกเป็นเมืองขึ้นในอดีตหรือยังอยู่ภายใต้ในเครือจักรภพในปัจจุบันที่เจาะจงให้ระดับประมุขหรือผู้นำสูงสุดมาเองเท่านั้นสำหรับประเทศไทยปรากฏว่าอยู่ในกลุ่มเดียวกับบาเรนภูฏานนะครับกัมพูชาญี่ปุ่นจอร์แดนคูเวตนะครับลิกเตนสไตน์นะครับแล้วก็ประเทศอื่นๆนะครับแล้วก็รวมทั้งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แสดงให้เห็นชัดเจนว่าการส่งเทียบเชิญของสหราชอาณาจักรมาไทยในกลุ่มนี้นะครับมีลักษณะทางเลือกโดยทางประมุขแห่งรัฐที่เป็นพระมหากษัตริย์จะเสด็จมาเองหรือส่งเอกอัครราชทูตมาร่วมก็ได้เพื่อพิจารณาเงื่อนไขการเทียบเชิญในข้างต้นนับได้ว่าประเทศไทยได้ปฏิบัติตามกรอบธรรมเนียมนะครับเชิญเป็นที่เรียบร้อยได้แล้วนะครับโดยไม่ได้เป็นปัญหากับสหราชอาณาจักรแต่อย่างใดมีแต่พวก3นิ้วเท่านั้นที่เดือดร้อนนะครับปัญหาจึงอยู่ที่พวก3นิ้วเองที่คอยจ้องหาเรื่องโกหกบิดเบือนใส่ร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยไปเรื่อยๆทั้งที่ไม่ได้มีสาระอะไรไปมากกว่าการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะครับของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยไปวันๆเท่านั้นเองนะครับดร.สุพนัทเนี่ยเขียนไว้เมื่อวันที่20กันยายน2565ในเชิงงานสังเคราะห์แล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพราะอะไรนะครับเริ่มต้นก็มาจากสมศักดิ์เยี่ยมธีรสกุลนะได้โพสต์ข้อความคลิปตัดต่อนะครับเอาภาพงานพระบรมศพ
นะครับของพระราชินีอลิซาเบธแล้วก็เอาภาพของพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพเนี่ยนะเอาไปใส่รวมกันนะปรากฏว่าก็มีการท่านใหม่ก็โพสต์บอกว่าจะไปตัดต่อภาพในหลวงเข้าไปทำไมนะครับเพื่อทำให้ปลุกกระแสการต่อต้านนะการสนับสนุนการเห็นด้วยการไม่เห็นด้วยเกิดขึ้นท่านใหม่ก็โพสแสดงความคิดเห็นพอแสดงความคิดเห็นปุ๊บสิ่งที่ตามมาสมศักดิ์ก็เล่นเลยว่าเนี่ยราชวงศ์ไทยไม่ได้รับเชิญนะแต่สุดท้ายก็โป๊ะแตกปรากฏว่าราชวงศ์ไทยได้รับเชิญและอังกฤษหลักเกณฑ์ในการเชิญของอังกฤษเนี่ยเขาจะเชิญประเทศที่เป็นประเทศที่อยู่ภายใต้อาณานิคมของอังกฤษหรือเคยเป็นอาณานิคมของอังกฤษเป็นหลักนะครับที่เข้าเชิญเขาเชิญเฉพาะบางประเทศคือมีทั้งหมด100กว่าประเทศอ่ะเกือบ200ประเทศนะครับเขาก็เลือกเชิญเพราะอะไรสถานที่ในการรับเนี่ยประชาชนเนี่ยการอารักขาซึ่งที่ผ่านมามันมีปัญหาอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าเขาจัดรถบัสเพื่อจะให้ประมุขของรัฐเนี่ยไปนั่งรถบัสแต่ปรากฏว่าโดยส่วนใหญ่ประมุขของรัฐเขาไม่ยอมนั่งรถบัสที่เตรียมไว้เพราะคนมันจำนวนมหาศาลนะครับทำให้อังกฤษต้องปวดหัวจังหวะนี้สมศักดิ์ก็บอกเนี่ยประเทศไทยไม่รับเชิญเป็นนู่นนี่นั่นสารพัดก็พยายามจะดิสเครดิตหรือลดความน่าเชื่อถือทั้งหมดเนี่ยสิ่งที่สมศักดิ์ทำไอ้ม็อบ3นิ้วทำเป็นกระบวนการหลอกลวงทั้งนั้นไทยปฏิบัติตามเงื่อนไขนะครับที่อังกฤษเขาเสนอมาและทำตามธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติจารีตประเพณีทุกประการในประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ์ทรงให้พระบรมมหาราชวังจัดพิธีการไว้อาลัยนะครับของสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่2ในประเทศไทยด้วยซ้ำไปประเทศอื่นไม่ทำประเทศไทยเราทำสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พวกเราควรรู้นะครับและที่สำคัญก็คือคำโกหกของเขาเหล่านี้โกหกเรื่อยๆฮะโกหกทุกวันเมื่อก่อนเนี่ยจับไม่ได้จับผิดไม่ได้แต่ปัจจุบันนิวมีเดียหรือสื่อใหม่เข้ามามีอิทธิพลนะวิธีการเอาชนะคนเหล่านี้ไม่ยากครับพึงชนะเอาคำมดเท็จด้วยการพูดความจริงขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับคงอยู่ในยุคของโลกใหม่ราชาอีกองค์ผู้ทรงนำสยามให้ก้าวไปมหาวชิราลงกรณ์ประดุจดังแสงส่องทางผู้คนเปิดให้ฟ้าเรื่องร้องของชนล้อมรวมใจทรงดำเนินติดดินรู้ความเหนื่อยก็เหมือนเช่นใครๆทรงงานอดทนเพื่อปวงชนภาระนั้นมากมายเหมือนที่ทรงสัญญาจะทำเพื่อมวลประชาได้อยู่ดีจะอุทิศกำลังที่มีทั้งใจกายหัวใจแกร่งในเพลงของใครผ่านด้วยจิตวิญญาณทหารไทยเพื่อมาทุกภูมิแห่งนี้ที่เราอยู่กินแผ่นดินที่เป็นดวงใจพระองค์ยืนอยู่ท่ามกลางกระแสชาติที่แข่งขันกันไขว่คว้าความยิ่งใหญ่คอยปกป้องอยู่ดุจดังสายฟ้าที่คุ้มกันยามมีภัยนี่คือศูนย์รวมดวงใจใจเป็นหนึ่งร่วมกัน
พียรเรียนรู้ทุกเรื่องราวสร้างสรรค์ให้บ้านเมืองตามรอยพระบิดาพัฒนาสยามให้รุ่งเรืองมหาวชิราลงกรประดุจดังแสงส่องทางผู้คนเปิดให้ฟ้าเรื่องร้องของชนล้วนภูมิใจหัวใจแกร่งในเพลงของไทยผ่านด้วยจิตวิญญาณทหารไทยเพื่อมาทุกภูมิแห่งนี้ที่เราอยู่กินแผ่นดินที่เป็นดวงใจโตพระเจริญโตพระเจริญโตพระเจริญพระองค์ยืนอยู่ท่ามกลางกระแสลมแรงของชาติที่แข่งขันกันไขว่คว้าความยิ่งใหญ่คอยปกป้องอยู่ทุกดวงสายฟ้าที่คุ้มกันยามมีภัยนี่คือศูนย์รวมดวงใจไทยเป็นหนึ่งร่วมกันนี่คือศูนย์รวมดวงใจไทยเป็นหนึ่งร่วมกัน